ระดับความสุกแบบไม่สุกเกินไปมีเดียมมีเดียมแรงมีเดียมทำยังไงเช็คยังไงทำอย่างนี้ครับต้องมีอุปกรณ์วัดแบบง่ายๆใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทุกคนลองทำตามเลยนิ้วโป้งนิ้วชี้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเกรงนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาเชฟครับติดแล้วค่ะจีบติดแล้วค่ะต้องรอจังหวะนี้แหละนะครับแล้วก็กดที่อุ้งมืออันนี้กดตรงนี้นะครับคือเนื้อแบบแร่อันนี้แร่นะคะแล้วก็เนื้อสันนอกเนี่ยเขาจะมีไขมันเนี่ยปกคลุมอยู่ด้านนอกเลยนะครับถ้าหลายๆท่านที่เห็นผมในหลายๆรายการนะครับหรือว่าติดตามมาเนี่ยเวลาผมคิดเมนูอาหารเนี่ยสิ่งหนึ่งเป็นเหมือนกับที่ผมใส่ใจมากๆคือ zero waste คือทำยังไงก็ได้ให้เหลือเศษที่น้อยที่สุดนำทุกอย่างมาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูเนื้อวันนี้ผมตัดแต่งมาไม่เหลือไขมันที่อยู่ด้านนอกเลยนะครับแต่ว่าไขมันเนี่ยถูกเอามาเจียวไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ผสมกับต้นหอมเอาไว้โอ้โหเชฟอันนี้ล้ำมากเลยนะคะอันนี้เป็นไขมันเนื้อที่ผสมกับต้นหอมมาแล้วให้ทุกท่านดูเต็มตาไปพร้อมๆกันนะคะชีสนี่ท่านเราเช่นใจ就是牛肉的油所以就不要浪费哦so we're not gonna waste any single part of it not at all and then we mix it spring onion yeah with spring onion นะครับอันเนี้ยเมื่อกี้ข้าวที่เราหุงแบบญี่ปุ่นนะครับผมเสร็จปุ๊บเราจะนำมันเนื้อที่เราเจียวกับต้นหอมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นใส่ไปก่อนลงไปในข้าวด้วยใช่ครับแล้วเราพักเอาไว้ปล่อยให้ตัวข้าวเนี่ยข้างล่างมันจะเริ่มมีเกลียมติดก้นหม้อนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันเนื้อเขาละลายแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกเข้ากันให้มันเข้ากันกลิ่นที่ได้มันจะต่างกับการใช้มันอื่นไหมคะอย่างไรนะคะความเฉพาะตัวของเราความเฉพาะตัวนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไขมันเนี่ยเป็นตัวนำพารสชาตินะครับตามทฤษฎีของอาหารเหมือนที่เขาชอบแช่พริกอะไรอย่างนั้นใช่ครับผมมันจะทำให้ตัวความหอมของต้นหอมเนี่ยนะครับซึมเข้าไปในข้าวและที่สำคัญตัวไขมันเนี่ยมันเป็นรสชาติของเนื้อวากิวซึ่งมีรสชาติที่เข้มข้นอยู่แล้วด้วยยอดเยี่ยมน่าสนใจมากๆในปัจจุบันนะคะทุกท่านตัวเนื้อวากิวนะคะของไทยนะคะมีเขาบอกได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีมากๆนะคะทำตั้งแต่ในเรื่องของสัดส่วนของการให้อาหารการปรับปรุงสายพันธุ์เป็นต้นนะคะทำให้เนื้อมีความอร่อยนะคะแล้วก็ที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะเราขั้นตอนได้ต้องเตรียมอย่างไรคะเชฟคะตอนนี้นะครับผมเราก็ปล่อยให้ตัวมันเนื้อเนี่ยนะครับจะค่อยๆละลายแล้วเดี๋ยวเราคลุกไปกับข้าวนะครับส่วนต่อไปหนูได้กลิ่นนะมันจะพอมันไปเจอความร้อนแล้วมันจะขึ้นมาเลยใช่ครับโอ้ตอนแรกหนูไม่ได้คือตอนแรกที่เปิดถือชามให้ดูเนี่ยกลิ่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะพอเขาไปเจอความร้อนเนี่ยกลิ่นมันกวนขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ส่วนต่อไปนะครับก็ตัวเนื้อเนี่ยเนื่องจากว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีเสน่ห์รสชาติที่เข้มข้นอยู่แล้วนะครับและแนวคิดของผมคือถ้าวัตถุดิบที่มันดีมากอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเติมอะไรเข้าไปเยอะนะครับซีซันนิ่งที่ผมจะใช้ส่วนใหญ่นะครับก็คือเกลือพริกไทยนะครับผม因为那个本来牛肉就有自己的味道了，所以 that's the reason why we are not trying to adjust the flavor too much. We're not gonna play it too much with the beef. We're gonna respect the mother nature, the natural flavor of the beef itself. แล้วก็พอเป็นเนื้อวากิวที่มีไขมันแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทะร้อนๆเราใส่น้ำมันไปนิดเดียว So we're not gonna use too much oil because it has the natural beef oil or fat actually.แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งอันนี้สามารถนำไปใช้ได้ไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรเลยนะเป็นเทคนิคทั่วไปก็คือเวลาที่เราจะเตรียมเนื้อเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเนื้อที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนที่จะเป็นสเต็กแบบนี้อาจจะต้องใจเย็นเอาออกมาจากตู้เย็นพักให้อยู่ในอุณหภูมิห้องสัก 5นาที10นาทีนะครับให้ความร้อนความเย็นเนี่ยคลายตัวลงนิดนึงใช่ครับแล้วให้กล้ามเนื้อเขาเหมือนกลับมารีแลกซ์อีกครั้งหนึ่งเราใช้เอโรสันสะโพกไทยวากิวนะคะวันนี้ในการมาปรุงนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากดิฉันอยู่ตรงนี้คือกลิ่นมาแล้วและกระทะที่เชฟใช้นะคะเป็นกระทะที่ทางIron Chef นะคะทำงานร่วมกับ Metro ในการออกแบบมานะคะก็เนื่องจากว่าตัวพื้นผิวเนี่ยนะครับก็ไม่ติดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกระทะร้อนๆนะครับเนื้อลงไปเนี่ยสักแป๊บหนึ่งพอเขาเริ่มขึ้นสีเนี่ยนะครับเราก็กลับแล้วก็เทคนิคที่2ก็คือความใจเย็นนะครับอย่าได้หรือยังกลับเราปล่อยให้ความร้อนค่อยๆผ่านขึ้นไปบนเนื้อทีละนิดทีละนิดครับผม so it's gonna be better if you can just like go a little bit slower ครับแต่ละด้านเนี่ยปล่อยให้ความร้อนเขาทำหน้าที่นะครับแล้วก็เสน่ห์ของเนื้อทุกชนิดเวลาที่ลงกระทะเนี่ยคือส่วนที่มันเกรียมๆแบบนี้นะครับเป็นส่วนที่อร่อยเป็นอร่อยใช่ครับSo let the heat travel from the lowest layer to the upper part of the meat. เราจะให้ความร้อนค่อยๆเดินทางนะคะด้วยการหอมไหมหอมเย้ายวนใจมากค่ะทุกท่านคะเข้ามาใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเชฟพรุจะเชฟขาขออนุญาตให้ทานได้ไหมคะได้นะได้นะคะมีให้ชิมด้วยครับโอเคนึกว่าดิฉันพูดเองไม่ได้นะต้องขออนุญาตเชฟก่อนนะคะใช่ครับมีแจกด้วยนะคะทุกท่านประมาณกี่พอร์ชั่นคะเชฟวันนี้มี50ครับ so 50 portions 50份好不好如果大家想来体验一下你就可以稍等我们很快就要做好了คราวนี้นะครับพอตัวเนื้อเนี่ยสีเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลรอบๆแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปคือเนยนะเป็นเนยจืดกลิ่นมาเลยนะฮะตัวเนยเนี่ยนะครับจะเป็นตัวไขมันอีกตัวหนึ่งที่ช่วยนำพารสชาติแล้วก็ช่วยเลี้ยงให้พื้นผิวของเนื้อของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะเหมือนกับเวลาเราอยู่บ้านอะไรเงี้ย moisturizer เหมือนกันครับเปรียบเทียบได้ดีเห็นภาพเลยนะคะใช่ค่ะ so we just put the butter into the beef in order to moisturize it to make it tender yeah 我们刚放了奶油คนไทยไหมคะ where are you from Thai Oh Vietnam xin chào and that's all for my Vietnamese good enough yeah thank you He is the winner from Iron Chef Thailand. Yeah, Western cuisine, right, Chef? Western cuisine. I would say. I mean, your prize. I mean, the one that you won from. French. Oh, French cuisine. Yeah, yeah. To be specific, French cuisine. Yeah. Very good. Very yeah, good. He's really well-recognized chef in Thailand. One of the celebrity chefs. And so, if you have time, just wait for. His creation. Can't wait. Oh, it's not gonna take so long. It's about to complete it. ความจริงใช้เวลาไม่นานใช่ไหมคะไม่นานครับผมคราวนี้ตอนนี้เนื้อเนี่ยนะครับพอเราจับดูเนี่ยเชฟคะมีคนฝากถามว่าไม่ร้อนเหรอคะไม่ร้อนอาจจะชินแล้วครับนอกจากกระทะเหล็กมือก็เหล็กเหมือนกันนะคะจับดูแล้วตัวเนื้อเนี่ยเขาเริ่มตึงมือนะครับก็เรารู้แล้วว่าความร้อนเนี่ยผ่านเข้าไปข้างในได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตคือด้านหน้าที่พอเรากลับขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นมีเป็นของเหลวใสๆนะซึมขึ้นมานะครับแปลว่าตัวเนื้อข้างในเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นมีคนถามแบบเยอะมากเลยนะคะว่าเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยอยากจะคุกให้มันอยากจะทำอาหารนะคะให้มันพอดีนะคะระดับความสุกแบบไม่สุกเกินไปมีเดียมทำยังไงเช็คยังไงทำอย่างนี้ครับต้องมีอุปกรณ์วัดแบบง่ายๆใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทุกคนลองทำตามเลยนิ้วโป้งนิ้วชี้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเกรงนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาเชฟคะติดแล้วค่ะ จีบติดแล้วค่ะต้องรอจังหวะนี้แหละนะครับแล้วก็กดที่อุ้งมืออันนี้กดตรงนี้นะครับคือเนื้อแบบแรอันนี้แรนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้มีเดียวเป็นนิ้วกลางโป้งกับกลางแค่แต่ว่าข้อแม้คืออย่าไปกดอย่าออกแรงกดให้นิ้วชนกันนะครับแค่พอเอามือแตะเข้าหากันปุ๊บนะครับแล้วก็แรนะครับมีเดียมแรมีเดียมนะครับแล้วก็เวลดันมันจะแข็งเลยใช่ครับอันนี้นะอันนี้เริ่มต้นเป็นแรนะคะแต่ว่าเวลาเราจีบเนี่ยเราไม่ต้องสุดเราเริ่มไปสุดนะคะเราเบาๆจีบเบาๆนะคะกดลงนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีความระดับความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเชฟค่ะอะไรในมือเชฟคะเนี่ยโอเคอันนี้นะครับเป็นความลับทางธุรกิจเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเชฟคะความลับแต่เชฟพูดใส่ไม้ได้หรอคะเป็นเนยที่ผสมกับเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นนะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้รสกลมกล่อมนะครับผมแล้วก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้มีเหมือนกับเป็นเทคนิคที่เราทำให้มีซอสจบในกระทะเลยนะครับไม่ต้องไปตั้งหลายหม้อหมายถึงผสมกันมาตั้งแต่ต้นเลยใช่ครับผมอันเนี้ยในเนี้ยนะครับก็จะมีสาเกมิรินนะครับมีเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นนะครับผสมให้เข้ากันแล้วเราก็ปรุงรสอย่างที่เราต้องการนะครับอยากให้มันออกหวานอยากให้มันออกเค็มแล้วก็ปรุงดีเลยเก๋มากเลยนะคะทุกท่านนี่คือเคล็ดลับในการทำอาหารนะตั้งใจฟังนี่ก็ได้ไปหลายเคล็ดแล้วนะคะแล้วพอเราใส่ลงไปเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเบาไฟลงหอมมากเลยทุกท่านใครอยากชิมฝีมือของเชฟพรึกนะคะ Iron Chef นะคะซึ่งจริงๆแล้วโอ้โหถ้าเล่าประวัติเชฟเนี่ยหนูว่าเล่ากันเป็นวันเลยนะคะเชฟ เชฟเคยเป็นเชฟอินสตรัคเตอร์ด้วยปัจจุบันก็เป็นอยู่ด้วยนะคะที่เลยกระดองเบลอใช่ไหมคะเมื่อก่อนเป็นอยู่เลยกระดองเบลอครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นอินสตรัคเตอร์สำหรับเป็นคลาสไพรเวทใช่ครับใครที่อยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟพรึกก็มาติดต่อกันได้นะคะโอ้โหส่วนใครที่อยากจะกลับไปทำเมนูดีๆง่ายๆแบบนี้ที่บ้านเนี่ยก็สามารถเลือกเนื้อได้นะคะเอโร่ค่ะเชิญค่ะอันนี้อีกหนึ่งเคล็ดลับครับเทคนิคที่ไม่ควรมองข้ามคือทันทีที่เนื้อเนี่ยสุกตามความต้องการที่เราอยากได้แล้วนะครับเรายกเขาขึ้นจากกระทะอย่าเพิ่งรีบไปชิมไปตัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ความร้อนเนี่ยเขาต้องการที่จะหาทางออกถ้าเราตัดปุ๊บนะครับส่วนที่เป็นความชุ่มชื้นรสชาติของเนื้อเนี่ยมันจะถูกฉีดออกมาเนื้อเราก็จะแห้งน่าจะรู้มานานแล้วนะคะดิฉันไม่เคยทราบเรื่องนี้เลยนะคะขอถ้ามันร้อนๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาใช่ครับจริงๆเหมือนกับโปรตีนอีกหลายๆตัวนะคะที่เราทำกันตลอดมาเป็ดเปิดก็คล้ายๆกันใช่ครับใช่ครับโปรตีนทุกชนิดเลยคือใจเย็นๆนิดนึงปล่อยให้ความร้อนเนี่ยเขาคลายตัวลงสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เราค่อยตัดค่อยชิมเขา so every time you need to work with different types of protein you just need to let it rest for a while before you get to cut it so that it can keep the moisture yes. in the meat to its maximum level นะครับแล้วก็ตัวเมื่อกี้เราเติมส่วนที่เป็นมันเนื้อของเราลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เห็นอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่แค่ตัวมันทั่วไปที่เจียวกันนะคะนี่คือมันของเนื้อที่ออกมาเนาะทางนี้เราปิดกระทะแล้วเพราะว่าเราไม่อยากให้ไขมันเนี่ยเขาแตกตัวเยอะนะครับเราความร้อนปิดเลยนะครับแล้วก็สาหร่ายคอมบุของเราเนี่ยทำหน้าที่ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช่จากแห้งๆนะครับเขาก็เป็นนิ่มๆแล้วนะครับก็คือรสชาติของเขาเนี่ยค่อยๆซึมลงไปในข้าวนะครับแล้วก็เวลาเราหุงข้าวเราเติมสาหร่ายคอมบุเนี่ยเม็ดข้าวก็จะตึงตัวเป็นพิเศษแล้วตัวมันเนื้อที่เราใส่ลงไปตอนนี้เหลือแค่ตัวต้นหอมครับน่าจะหอมน่าดูเลยนะคะข้าวโหนี้นะคะแล้วก็ส่วนเขียวๆเนี่ยเมื่อกี้เราเอาไปผสมกับมันเนื้อนะครับส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยนะครับเราใส่ลงไปในซอสของเรา นะครับแล้วก็อุ่นเขาก็คือไม่มีอะไรเสียเลยใช้ทุกอย่างดีมากค่ะ That's waste management That's what we an approach that everybody is trying to yeah we're trying to make it reality and เชิญค่ะเป็นเชฟที่ใช้สเตชันได้คุ้มมากนะคะ ซ้ายถึงขวาเลยนะคะมาค่ะผมพยายามที่จะใช้พื้นที่แล้วก็ใช้อุปกรณ์ถ้าเกิดดูจริงๆเนี่ยผมมีแค่หม้อข้าวหนึ่งหม้อนะครับแล้วก็กระทะ1 ใบแล้วก็ถาดแค่นี้เลยนะครับมีชามหรือว่าถ้วยเนี่ย2-3 ถ้วยเองนะครับอันเนี้ยพยายามปรับให้เข้ากับบริบทนี้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปที่อยู่คอนโดอยู่หออาจจะมีเตาแค่1 หรือ 2 ตัวมีอินดักชั่น1 ตัวก็ทำได้แล้วทำได้แน่นอนอันนี้เป็น1อย่างนะคะที่ทาง MHA นะคะหรือว่า Metro Horiga Academy พยายามจะทำตลอดมานะคะนั่นก็คือการนำเสนอวิธีการทำอาหารทั้งต่อลูกค้าเองต่อผู้ประกอบการด้วยนะคะเรามี Academy ที่เป็นแบบว่ามีคลาสต่างๆเนาะสอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจแล้วก็การใช้ครัวแบบมืออาชีพแบบนี้ด้วยนะคะเขาพักพอแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมเวลาที่เราพักเนื้อเนี่ยนะครับเทคนิคก็คือถ้าเราลองจับเวลาคร่าวๆดูตอนที่เราย่างเนื้อเนี่ยเราใช้เวลาไปเท่าไหร่นะเวลาเราพักเนื้อเนี่ยสักครึ่งหนึ่งแล้วอย่างเมื่อกี้เนื้ออยู่ในกระทะประมาณสัก5 นาทีเราพักเนื้อสัก3 นาทีก็พอแล้ว其实我们就看那个牛肉呢，我们花多少时间烤它，我们就用1/2的时间去让它休息，然后 rest 它ประมาณ2 นาทีครึ่ง 2 นาที 3 นาทีนะครับพอแล้วตอนนี้ไอ้ส่วนที่ซึมออกมาจากเนื้อก็อย่าเพิ่งทิ้งเดี๋ยวเราเอาไปโรยด้วยผงกะทิโอเคค่ะนะครับอันนี้ตัวเนื้อเนี่ยนะครับเป็นสันสะโพกนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเนื้อเนี่ยข้อดีคือเราจะเห็นลายเนื้อเขาชัดมากตรงสะโพกใช่ครับเวลาเราหั่นเนี่ยนะครับให้หั่นสวนทางตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเนื้อเส้นเขาจะวิ่งทางนี้นะครับเวลาเราหั่นเนี่ยเราจะหั่นWhen we fillet the meat, we just need to go against its original line. Muscle. Yeah, the muscle line. อย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวเนื้อเนี่ยนะครับนุ่มสีสวยอะไรขนาดนี้สวยกำลังดีนะคะทุกท่านคะคือต้องบอกว่าเมนูเนี้ยเราจะทำไม่ให้เขาสุกจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเนี่ยจะถูกนำมาพักอยู่ในหม้อกับข้าวร้อนๆมันก็จะสุกขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้เราต้องคำนวณเผื่อไว้ใช่ครับ so we're not gonna go full stream on this because we need to let it rest in pot the rice pot over there as well so there's gonna be the extra heat that is gonna absorb so we need to like calculate for its future exposure to be exposed to the extra heat later as wellโอ้สวยมากมาแล้วค่ะโอ้เชฟคะในหม้อนี้มันหอมมากโอ้ข้าวอันนี้ค่ะ牛肉我们今天来做牛肉饭哦但是是一般般的牛肉饭อันนี้สวยมากข้าวถ้าจะถุงแบบนี้ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นหม้อเหล็กเป็นหม้อเหล็กแบบธรรมชาติเขาจะเรียกว่าแบบโบราณเขาเรียกว่า Kamameshi นะครับอันนี้ถ้าเกิดเรากลับบ้านมาเราจะเห็นว่าจะมีส่วนบางส่วนนึงที่เริ่มติดก้นหม้ออันนี้คือเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเสน่ห์ของข้าวแบบติดเรียมๆครับ This is one of the traditional rice cooking method in Japan, right? Kamameshi. แล้วก็ใส่เข้าไปนะคะสีสวยเนาะกำลังดีเลยนะคะก็พอชั่นเนี้ยก็จะประมาณ2 ท่านนะครับ2 คนนะครับ so it's for 2 would be I think for 1 มันหอมมากเลยน่าจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะสาหร่ายโคบูเหรอคะใช่ครับผมสาหร่ายโคบูนะกับตัวมันเนื้อนะคะเอาไปหุงกับข้าวค่ะแล้วก็ใ ฟหาตัวมันเนื้อเนี่ยเชฟเอาตัวมันมาแล้วก็ใส่ตัวต้นหอมไปเลยแค่นั้นตัวมันที่เราเลาะออกมาครับเราใส่กระทะแล้วก็ความร้อนต่ำๆนะครับแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆก็จะออกมาเป็นน้ำมันหอมมากนะคะฉันคิดว่าคลิปนี้เอาไปปรับใช้ได้ดีเลยค่ะแล้วก็ตัวซอสที่เราเก็บจากตัวกระทะเมื่อกี้นะครับก็มาโอ้โหกล้องมุมสูงให้ดิฉันทรมานใจมากอยากทานไหมคะทุกท่านคะถ้าอยากทานขยับเข้ามาใกล้ๆฝีมือของเชฟพฤกษ์นะคะ Iron Chef Thailand นะคะเรียนเชิญนะคะเป็นเชฟมืออาชีพนะคะครัวฝรั่งเศสนะคะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงความเชี่ยวชาญไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสเนาะแต่ครอบคลุมไปอีกหลากหลายมากๆนะคะวันนี้เชฟให้เกียรติกับเราจะเสิร์ฟทั้งหมดแค่50 portion เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มใช่ไหมคะเชฟครับผมถ้าอยากทานอาหารของเชฟต้องไปที่ไหนคะร้านท็อปอารีสโมสรนะครับอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์ 11นะครับผมท็อปอารีสโมสรครับอารีสโมสรครับผมเชฟไปทุกวันเลยไหมคะเกือบทุกวันครับเกือบทุกวันนะแล้วก็ไข่ปลานะครับหอมมากมีเมนูนี้ที่ร้านไหมคะเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวรอซาวเสียงก่อนนะถ้าเกิดว่าเมนูที่ผ่านก็เดี๋ยวเอาเข้าร้านแต่ว่านี้เป็นกลุ่มแรกนะคะเป็นสเปซิฟิกโฟกัสกลุ่มนะใช่ครับแล้วก็แต่งด้วยต้นหอมต้นกระเทียมหรือต้นหอมญี่ปุ่นนะครับซอยบางๆนะครับแล้วก็เวลาเราเสิร์ฟก็ไปแบบนี้ได้ Isn't it amazing, ladies and gentlemen? It just smells so good, aromatic, and it looks very appealing as well.ลูกกระดาษโอ้โหขอเสียงปรบมือให้เชฟพฤกษ์สัมพันธวรบุตรด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหหอมมากๆหอมเย้ายวนใจมากๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆแจกให้เพื่อนได้ชิมกันนะคะจะทยอยช่วยตับเสิร์ฟมาเรื่อยๆครับขอบคุณเชฟพฤกษ์มากๆค่ะท่านที่อยากจะชิมมีไหมคะขอดูมือหน่อยค่ะ1 2 3 4 5 6แค่6ท่านนะคะ7ค่ะ8ท่านแค่นี้นะคะแค่8ท่าน9ค่ะ10ค่ะ11ค่ะทีมงานกันไว้11ที่12ที่ค่ะทีมงานกันไว้แค่12ที่13ที่ค่ะกันไว้แค่13ที่นะคะทีมงานคะมีเพิ่มไหมคะมีเพิ่มไหมคะ12 13 14ที่15ที่ค่ะทีมงานกันไว้15ที่16ที่ค่ะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะ15ที่แค่นี้พอนะพอนะข้างหลังมีอีกไหมคะมีนะคะเอาล่ะ so if you like to try please just come and line up fromด้านไหนดีนะคะด้านไหนดีนะคะต่อแถวด้านไหนดีนะด้านนี้นะคะตรงนี้นะคะหัวแถวตรงไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหัวแถวหัวแถวไม่รู้ใครอยากรู้ไหนนิดนึงค่ะ so we will have 50 portion 50 portion for everyone 我们只有50份大家如果想来体验我们的牛肉饭非常特别的牛肉饭哦你可以过去那边，然后来排队一下。别走，我没看到两盘了呀。ต้องมาลองดูครับเนื้อคือดีครับร้านเชฟทำยากไหมคะไม่ยากครับผมไม่ได้ครับจะให้ช่วยไหม我们只有50份，如果你来体验一下啊，想来体验一下可以过去那边，然后跟我们排队。他是泰国著名的厨师啊 ，Top Chef Thailand， 泰国的 Top Chef。So if you like to try this wonderful recipe from Chef Pruek, Top Chef Thailand, please come and join us in line number over there. We have only 50 portions available for everyone. It is we call it 牛肉饭 so it's the rice that cooked with it's really a long process and you create it. It's so difficult to put them into words. It has a Japanese name that I don't know how to pronounce. Kamameshi. Yeah, hi. Where are you from? China. 中国在哪里？广州啊，是第一次来泰国吗？第三次来看展。哦，那不错哎。对呀。他是因为泰国著名的厨师是那个你们有那个 Top Chef Thailand Top Chef 吗？有，就是一个厨师比赛，很大的啊，对，所以他就是冠军，然后今天就是来放饭吃饭给大家看一下，很好那个牛肉饭。对呀，哇，好漂亮哎！对对，好香，我跟你讲，你看他的饭，好香啊！关于场就是这样。那是冠军哦。他哦，冠军。对对。哎呦，非常有名，他自己也是老婆子。 哎呀，老师啊，好啊。如果你想要试吃看看，就是可以在那边排队，我们有什么五位，总共有50份啦，所以不要让给他们啊。我们在中国吃好多牛排。哎呦，但是你在泰国你要去看看啊，这个是日本饭，然后是泰国的牛排，对啊，所以就当然不一样。体验不一样，他们都排队啊，让他们先排了。几位而已啊？几位啊？对啊，几位而已啊，我们总共有。 当然是够了。哇，你看这个牛排，对对对对，很好啊，一。